มาดูผลงานใหม่ของ Daddy Yankee กันบ้างครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Don Don ปูร์ติริโกเนี่ยอาจจะเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรแค่3ล้านนะครับแต่ศิลปินที่โด่งดังที่สุดของที่นั่นกลับมียอดวิวใน YouTube สูงมากๆครับและยังเป็นเจ้าพ่อแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเรากำลังพูดถึง Daddy Yankee นั่นเองรามอน ลุยส์ อายาลา โรดริเกซ หรือว่า Daddy Yankee เป็นทั้งนักร้องแรปเปอร์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ครับไม่เท่านั้นนะครับเจ้าตัวเองยังเป็นหัวหอกของดนตรีแนวที่เรียกว่าเรกเกตอนที่เป็นการหยิบเอาดนตรีฮิปฮอปและดนตรีลาตินกับแคริบเบียนมาผสมผสานเข้าด้วยกันครับจนกลายออกมาเป็นดนตรีแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมสุดๆในหมู่ประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาประจำชาติครับซึ่ง Daddy Yankee สำคัญกับดนตรีแนวนี้ขนาดไหนเนี่ยก็ขนาดที่ว่าเขาเป็นคนคิดคำว่าเรกเกตอนขึ้นมานั่นแหละครับฉะนั้นไม่แปลกครับที่ Daddy Yankee จะถูกขนานนามว่าเป็น King of Reggaeton การเตรียมเปิดตัวสู่ตลาดเพลงโลกของ Daddy Yankee เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆครับเพราะ Daddy Yankee เปิดตัวค่ายใหม่ด้วยซิงเกิลที่มีชื่อว่า Don Don ที่เป็นการหยิบเอาเพลงซองซองของ Cisco มาทำให้มีบรรยากาศของความเป็นเรกเกตอนตามสไตล์ของ Daddy Yankee นั่นเองครับซึ่ง Daddy Yankee บอกเสมอนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามผสมผสานภาษาต่างๆครับวัฒนธรรมอันหลากหลายและพยายามทำลายเส้นกั้นพรมแดนใดๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่เป็นแบบของตัวเองขึ้นมาครับซึ่งหลังจากนี้ Daddy Yankee ก็หวังว่าเขาจะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้กับคนในอีกหลายๆประเทศได้รู้จักครับเหมือนกับที่เพลง Despacito ของ Daddy Yankee เคยทำได้ครับและ Don Don เพลงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางครั้งใหม่ของ Daddy Yankee ครับCon Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 La botella actual llegando